ในที่สุดเนี่ยก็ชัดเจนครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องปรับนะครับแนวทางของตัวเองแบบข้ามควันเลยนะครับเรื่องของการเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายต้องถอยออกมาก่อนนะครับสุดท้ายต้องถอยออกมานะฮะท่ามกลางสิ่งที่มันเป็นกระแสที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับมีคําถามจากประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยหรือแม้แต่ภาคส่วนประชาชนต่างๆครับ ว่านักการเมืองกลัวอะไรครับกับเรื่องจริยธรรมของการเป็นนักการเมืองที่ดีครับนะฮะถ้าไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับอย่างที่คุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับรองนายกรัมรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้ก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรจะต้องไปหวั่นกลัวนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากความพยายามนะครับในการที่จะเดินหน้าแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญนะฮะของพักเพื่อไทย ซึ่งถือว่าเป็นพักการเมืองที่เป็นแกนนาของรัฐบาลครับการขยับการจะทําอะไรเนี่ยในฐานะพักที่เป็นแกนนารัฐบาลจะต้องเป็นคนขยับก่อนนะครับนะฮะคราวนี้แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ดูจะมั่นใจนะครับว่าการเดินหน้าในการที่จะเสนอครับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าทะลุกำแพงขวางกั้นในเบื้องต้นได้นะครับเพราะว่าท่าทีของพักฝ่ายค้านใหญ่ก็คือ ประชาชนเนี่ยครับก็ชัดเจนครับว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับก็มีการยื่นร่างแก้ไขเนี่ยส่งไปยังอาจารย์วันมุมัดนอบัทาเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะบเพียงแต่ว่าความมั่นใจเฉพาะกับพักร่วมนะฮะจากพักประชาชนซึ่งเป็นพักฝ่ายคา้านแต่พอมาดูท่าทีจากพักร่วมรัฐบาลด้วยกันครับ นะ,ะรวมไปจนกระทั่งถึงการหาหรืออย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งนายกคุณแพรทองทานจิรวัตรเนี่ยเป็นคนออกมายอมรับเองด้วยนะครับปรากฏว่าตรวจสอบท่าทีของพักร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยแทบไม่มีใครเอาด้วยเลยครับกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะยิ่งพอไปแตะปมจริยธรรมของนักการเมืองแทบไม่มีพักการเมืองไหนไดีเห็นด้วยเลยนะครับเมื่อวานนี้จึงได้ปรากฏนะครับ ภาพของบางพักการเมืองมีการตั้งโต๊ะถแถลงครับอาจจะเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญแต่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการไปแตะปมจริยธรรมของนักการเมืองครับนะฮะที่สําคัญเนี่ยนะครับกระแสที่มันถูกตีกลับมามีประเด็นคําถามนะครับมีวลีที่ดูเหมือนว่าจะเป็นวลีเด็ดนะครับที่ร้อนในโลกโซเชียลเลยเมื่อวานนี้ครับคืออยากเป็นนักการเมืองอยากบริหารประเทศนะฮะทำไมต้องไปกลัวเรื่องของการตรวจสอบด้วยครับ อันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มรู้จักมาคุ้นกับวลีนี้กันดีครับเอาละ่ะแม้ว่าในส่วนของพักที่ออกมาขยับก่อนใครเพื่อนก็คือพักเพื่อไทยจะพยายามอ้างนะครับบอกว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมมันจับต้องยากครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้มักผลนะครับให้สามารถสัมผัสได้ให้เป็นรูปธรรมนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยมันขัดแย้งต่อความรู้สึกของประชาชนโดยทั่วไปครับ ถึงจะเป็นเรื่องนามธรรมแต่พอมีการเอ่ยว่านักการเมืองต้องมีจริยธรรมเนี่ยมันโดนใจครับมันเซนสิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปคาดหวังอยากจะเห็นอยู่แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นการออกโรงมาแสดงท่าทีนะครับของภาคส่วนต่างๆเนี่ยในกรณีที่จะไปแตะเรื่องปมจริยธรรมเนี่ยมันจึงมีน้ำหนักครับต้องการออกมาแสดงจุดยืนของภาคประชาชนโดยทั่วไปแทนที่จะให้ฝ่ายการเมืองมาเป็นผู้กำหนดนะครับนะฮะ คราวนี้ไปบวกกับท่าทีของสอวครับซึ่งแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยคัดค้านมาตั้งแต่ต้นไปบวกกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับที่โบวานี้เราก็ได้เห็นนะครับยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องครับทั้งบรรดาจโจทเก่าบรรดาจโจทใหม่ทั้งหลายครับออกโรงมาขยับแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยครับกับการที่จะไปแตะปมจริยธรรมทางการเมืองนะครับนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงอะไรรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นได้มีการขยับนะครับต้องการที่จะมีการปรับแก้นะครคราวนี้สิ่งที่เราเห็นได้จากฟีดแบ็ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังการออกโรงมานะครับของบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับสิ่งที่เราได้เห็นนะฮะก็คือว่าวาลีที่บอกว่าการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญแบบสุดซอยนะครับมันไปสอดคล้องมันไปล้อกับเรื่องของการผลักดัน กฎหมายนิรโรธกรรมฉบับสุดซอยครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2556ในรัฐบาลของคุณยิ่งรักจินวัตร์ครับคงจะจำก็ได้ครับมันเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความรู้สึกว่าอะไรที่มันสุดซอยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังครับไม่เพียงเท่านั้นครับการยื่นเรื่องร้องเรียนประเด็นดังกล่าวเนี่ยแม้แต่เรื่องปมจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยมันก็มีการขยับให้เห็นครับคุณศรีสวนจัญญาไปร้องที่บปชครับ นี่ยังไม่นับรวมนะครับกรณีของคุณสนธยาสวัสดีครับนี่ไปร้องผ่านทางประธานรัฐสภาครับอาจารย์วันมูมัดนอบัทานะครับนะไม่ให้รับร่างรัฐบูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของทุกพักการเมืองครับนะนี่แหละมันคือสิ่งที่เป็นปัจจัยประดังประเดีเข้ามานะครับในเชิงที่ไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าของพักเพื่อไทยนะครับในการที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ ทำให้สุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ต้องประกาศตัดสินใจครับในการที่จะยอมถอยนะครับแล้วก็ไม่ถอยเฉพาะเพียงแค่ปมแก้ไขเรื่อง,ททงการเมืองเท่านั้นครับแต่ยังจะรวมไปก็ตั้งถึงเรื่องร่างรับนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องชะลอไว้ระยะหนึ่งครับตราบใดที่กระแสสังคมโดยทั่วไปไม่ขานรับไม่สนับสนุนครับเผลอๆเนี่ยการเดินหน้าแก้ไขรายมาตราเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเดินหน้าต่อด้วยครับ อาจจะต้องไปลุ้นการแก้ไขทั้งฉบับซึ่งแน่นอนจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่เป็นการแก้ไขเป็นลายมาตรานแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาเป็นผลพวงที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะคราวนี้ในส่วนของทางพรรคเพื่อไทยนะครับรวมทั้งในฐนานะที่เป็นแกนนํารัฐบาลก็ต้องกลับมาพิณาทบทวนครับกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับนะฮะกลับมาตั้งหลักใหม่เห็นได้ชัดจากที่เมื่อวานนี้คุณแพรทองทานนายกรัฐมนตรีเนี่ย โยนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไปที่สภาครับซึ่งความจริงไม่ใช่เรื่องแปลกครับถือว่าเป็นงานถนัดของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่มีการผลักดันนะครับเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมจะพ่วงรวมมาตรา112เข้าไปด้วยหรือไม่ครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่าทีเนี่ยยังไม่ชัดเจนอีดีตรอดมาโดยตลอด,ด,วดและสุดท้ายหาตาออกโดยการตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้น ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าจุดยืนมาตรา112ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยอย่างไรกันแน่ครับเพราะว่ามันไม่ตรงปกกับช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งเมื่อปี2566ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานนี้ครับในการประชุมสสของพรรคเพื่อไทยครับไม่ใช่เพียงแค่การส่งสัญญาณนะครับเกี่ยวข้องกับปมจริยธรรมนักการเมืองแต่ยังรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องการเปิดประเด็นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับ บอกว่าเรื่องของการเสนอไปแตะเรื่องปมจริยธรรมนักการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ดีเริ่มโดยพักเพื่อไทยแต่รีเริ่มจากหลายพักการเมืองครับที่มีการหาดูกันอยากไม่เป็นทางการนะครับเท็จจริงอย่างไรเราไม่รู้ครับเพราะว่าถ้าดูจากการแถลงของแกนนาของแต่ละพักการเมืองต่างพูดตรงกันนะครับบอกว่าไม่ได้มีการเสนอและก็ยังไม่ดีมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างเป็นทางการครับไม่รู้ว่าพักเพื่อไทยออกตัวเร็วไปหรือเปล่าหรืออย่างไรครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ก็เล่าไว้นะครับเล่าไว้ในฐานะที่เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปก็แล้วกันครับแต่อย่างที่บอกครับนี่เป็นการปรับกระบวนทัรนะครับของทางพรรคเพื่อไทยนะครับจากเดิมที่จะเดินหน้าเน้นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญครับเพราะถ้าเกิดว่าทำสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นเกราะกำบังสำคัญครับในการที่จะป้องกันทั้งรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลก็คือคุณแพทองทานชินวัตรครับหลังจากที่โดน การยื่นเรื่องครับร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเนี่ยนับสิบคำร้องแล้วนะครับเฉพาะนับตั้งแต่เข้ามาเป็นานายกนตปีด้วยซ้ำไปนะครับในจํานวนนี้ก็รวมทั้งคําร้องของคุณเลืองไกรลีกิจพัฒนาครับนี่เป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐครับแกยื่นแบบรายวันก่อนหน้านี้นะครับนะฮะเป้าหมายหลักก็อยู่ที่ตัวของคุณแพรทองทานถัดมาก็คืออยู่ที่การยุบพ,พักเพื่อไทย และยังมีอีกหนึ่งคำร้องครับที่ยื่นไปให้มีการตรวจสอบนะครับว่าตัวคุณทักษิณเชดวัตรซึ่งเป็นบิดาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะฮะในรัฐบาลและพักเพื่อไทยหรือไม่นะครับนั่นเท่ากับมลสุมต่างๆที่มันลุมเล้าเข้ามานะครับเตือนให้รู้ว่าการเดินทุลังนะครับการดันทุลังในการที่จะเดินหน้านะครับมันรังแต่จะเจอกับสภาพสุ่มเสี่ยงที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในมุมของฝ่ายที่ไปยื่นเรื่องร้องเนี่ย ไม่ต้องประสบมรรคผลทุกคำร้องครับเอาแค่คำร้องใดคำร้องหนึ่งนะครับมันเข้าเป้าหรือโดนครับแค่นี้มันก็สะเทือนทั้งรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับนะฮะและความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ครับอย่างที่เกิดเาไว้ครับตัวของนายกแพ่ทองทานเองเนี่ยไม่ใช่จะไม่รู้สึกไม่ใช่จะไม่หวั่นหวัดหวั่นนะครับต่อเรื่องคําร้องนานาสารพัดที่ยื่นไปยังหลายหน่วยงานณปัจจุบันครับเมื่อวานนี้นายกก็ตอบคําถามนะครับเรื่องประเด็นที่บอกว่ามี คนนี้ระนามไปยื่นเรื่องครับผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีการตรวจสอบว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่ครบถ้วนหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันขาดเรื่องการแจกแจงที่มาของเงินที่จะใช้นะครับเงินก็ประมาณที่นามาใช้ในโครงการตัวนายกก็พยายามที่จะย้ํานะครับบอกว่าทุกอย่างมันถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับบอกว่ามีใครไม่กลัวกฎหมายบ้างนี่เท่ากับว่าสะท้อนที่เห็นว่าเจ้าตัวก็มีความหวาดหวั่นอยู่ตรงนั้นอยู่ในทีครับ แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าคุณแพทองทานเองอายุเพิ่งจะยังไม่ถึง40เลยนะครับเพิ่งเข้าสู่เวทีทางการเมืองเมื่อปี64เท่านั้นเองครับยังไม่เคยมีตําแหน่งยังไม่เคยมีประสบการณ์นะครับในคอรมอเลยนะครับแต่สถานการณ์ณปัจจุบันการเป็นเป้านะครับกลายเป็นเป้าที่ถือได้ว่าเป็นเป้าหลักสําคัญนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่อึมครึมและก็สุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งอย่างที่นักวิเคราะห์ทางการเมืองบอกว่าตอนนี้เข้าสู่คิลลิ่งโซนนะครับนะฮะ ไปเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวของกุณแพทองทานนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะก็คือต้องปรับนะครับหันกลับมาเข้าหาภาคประชาชนครับเอาประชาชนเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กครับอย่างน้อยก็เอาไว้เป็นที่พิงหลังสําหรับการต่อสู้นะครับนะฮะเมื่อวานนี้ประกาศชัดเจนนะครับบอกว่าภารกิจสําคัญภารกิจเร่งด่วนและเป็นภารกิจแรกของรัฐบาลอยู่ที่การแก้ไขปัญหาน้าท่วมอยู่ที่เรื่องการเยียวยาผู้ที่รับความเดือดร้อน อยู่ที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญครับนี่ถือได้ว,ว่าเป็นการส่งสัญญาณมีนัยยะนะครับในเชิงที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ให้ความสําคัญกับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับและก่อนหน้านี้นายกก็เคยให้สัมภาษณ์ในวันที่ไปให้กําลังใจบรรดาจิตอาสาบรรดาหน่วยกู้ภัยทั้งหลายนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปตรวจไปตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจกันอีกรอบหนึ่งครับ นั่นเท่ากับว่านี่เป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์สาคัญนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับและของรัฐบาลด้วยเพื่อที่จะเดินหน้านะครับพันธกิจสําคัญการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเอาที่มันเป็นรูปธรรมครับซึ่งยุทธวิธีที่จะนํามาใช้ใหม่นี้มันจะนําไปสู่เรื่องของการดึงคะแนนทั้งความศรัทธาจากประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาได้ด้วยนะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมาก็เจอมรสุมครับหลากหลายเรื่อง ทั้งมรสมภายนอกทั้งมรสมภายในภายในนี่มีทั้งภายในพักร่วมรัฐบาลและภายในพักเพื่อไทยด้วยกันเองครับในจนํานวนนี้ก็รวมทั้งเรื่องการเข้ามามีบทบาทอย่างโดดเด่นของคุณทักษิณครับในฐานะที่เป็นบิดานะครับทั้งในเรื่องของการเทคแอคชั่นหรือการปฏิบัติรวมไปจนกระทั่งถึงคําพูดที่เจ้าตัวบอกเองนะครับบอกว่าครอบครองไม่ใช่ครอบงำครับซึ่งมันก็ถูกตีความขยายผลนะครับในอีกด้านหนึ่งครับ ตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับคุณทักษิณนี่เงียบผิดปกติครับไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้ออกมาขับเคลื่อนไม่ได้ออกมาทําตัวเป็นข่าวเลยนะครับก็คงจะมีการประเมินสถานการณ์แล้วครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการออกมาเทคแคชันตลอดเนี่ยมันก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือภารกิจสําคัญที่พักเพื่อไทยนะครับตัดสินใจนํามาใช้ก็คือเดินหน้าให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหือดรอ้นของประชาชนเป็นสําคัญ แทนที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนหรือว่าไปแต่ผมจริยธรรมท,ทางการเมืองซึ่งแน่นอนพอประกาศถอยออกมาอย่างนี้ครับนั่นเท่ากับว่าภารกิจของคนในพรรคเพื่อไทยรวมทั้งบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายในพรรคเพื่อไทยที่นั่งอยู่ในคอรมอเนี่ยจะต้องยึดถือแล้วก็เดินหน้าตามแนวแนวยุทธาศาสตร์ที่มีการขยับขับเคลื่อนนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นการโพเทค ัวของคุณแพรทองทานในฐานะนายกมงตรีโดยตรงเลยนะครับ<ะ>คือแทนที่สายตาหรือคนที่เป็นนักสังเกตการทางการเมืองจะจับจ้องเรื่องของการแก้ไขรับนูลไปแต่เรื่องปมจริยธรรมหรือประเด็นอื่นหรือที่จะมีแก้กมานําไปสู่การแก้ไขก็มาจับจ้องดูเรื่องผลงานของรัฐบาลที่พยายามที่จะเดินหน้านะครับเอาผลงานเป็นสําคัญนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องไม่ลืมนะครับทั้งสองท่าน คือผู้คนโดยทั่วไปมีความรู้สึกว่ารัฐบาลคุณแพรทองทานเข้ามาบริหารประเทศนานแล้วนะครับความริงเพิ่งสองสัปดาห์เองนะคือคิดไปถึงของพระเพื่อไทยแล้วก็นับรวมของคุณเศรษฐาไปด้วยพอถึงตอนนี้คุณแพรทองทานเลยกลายเป็นเหมือนต้องรับบทหนักว่าเข้ามาแล้วต้องทํางานได้ทันทีใช่แล้วก็เจอคําร้องเรียนเนี่ยเกือบสิบคำเกือบสิบคำร้องนะครับณนขณะนี้ครับเพียงแค่สองสัปดาห์นะรเรียกว่าวัดใจกันมากๆนะคะขอบคุณคพี่ประจัน